งนี้นะคะนุ่นดีจะใช้เข็มเบอร์ 6.5 สำหรับตัวหมวกนะคะแล้วก็จะใช้อีกเข็มหนึ่งคือเข็ม 5.25 สำหรับตัวชุดด้านล่างนะวันนี้จะใช้2เบอร์นะคะ 6.5 กับ 5.25 ถ้าใครที่มี 5.5 เนี่ยก็เปลี่ยน 5.25 เป็น 5.5 ก็เริ่มต้นนะคะเราจะทำตัวหมวกก่อนเราจะเริ่มต้นด้วย3ห่วงโซ่นะคะสามห่วงโซ่แล้วทีนี้เนี่ยเราก็ถักลายถักทีนะคะลายถักทีแปดหลักในห่วงโซ่แรกตรงนี้ลายถักทีก็คือการเกี่ยวไหมพันไหมแบบนี้นะคะพันไหมแล้วก็สอดเข้าไปในห่วงแรกตรงนี้เลยแล้วก็ดึงไหมขึ้นมาเราจะได้ทั้งหมด3เส้นบนเข็มแล้วก็เกี่ยวไหมแล้วก็ดึงผ่านทั้ง3เส้นนี้นะคะลายถักทีถักทั้งหมด8หลักเราถักไปแล้ว1หลักเราก็จะถักอีก7หลักนะลงไปในห่วงแรกนี้เลย2 3 4 5 6 7 8นี่นะคะ8หลักแล้วพอ8หลักแล้วเนี่ยเราก็เชื่อมต่อกับห่วงโซ่ที่3นี่คือห่วงที่1ที่เราถักลงไปแล้วก็2แล้วก็3แล้วก็เชื่อมต่อกับห่วงโซ่ที่3ด้วยการเลื่อนห่วงขึ้นมาเราก็จะได้จุดเริ่มต้นแบบนี้นะคะทีนี้เราก็ถักขึ้นมา2ห่วงโซ่พอเราได้2ห่วงโซ่แล้วเนี่ยเราก็จะถักลายถักทีในห่วงแรกตรงนี้ในหลักแรกตรงนี้2หลักนี่นะคะ2หลักทีลงไปในหลักแรกหลักที่2เราก็จะถักลายถักทีลงไป2หลักเช่นกันจากแถวเมื่อกี้ที่เราเริ่มต้นที8หลักเนี่ยพอมาแถวที่2ตอนนี้เราจะได้ทีทั้งหมด16หลักนะเพราะว่าเราลงทีสองหลักต่อหนึ่งหลักของแถวแรกไปนี่นะคะมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นก็ให้เราถักให้จบแถวนะคะตอนนี้ก็จบแถวที่สองนะ16หลักนะ2 4 6 8 10 12 14 16 16หลักเราก็เชื่อมต่อกับ2ห่วงโซ่ที่เราเริ่มต้นแถวด้วยการเลื่อนห่วงขึ้นมาแล้วก็ขึ้นแถวที่3ด้วย2ห่วงโซ่มันดีเชื่อมต่อผิดนะกลับไปเชื่อมต่อก่อนเชื่อมต่อในห่วงโซ่ที่สองนี่นะก็ขึ้นมาสองห่วงโซ่แล้วก็ในหลักแรกตรงนี้นี่นะสองหลักตรงนี้หลักแรกเราจะลงทีลงไปสองหลักแล้วหลักที่สองเนี่ยเราจะลงทีหนึ่งหลักนี่นะคะเราจะสลับให้จบแถวนะสองหลัก
ดึงหลักแล้วก็มาตรงนี้สองหลักในหลักที่สามหลักที่สี่ก็สลับมาลงแค่หนึ่งหลักหลักที่ห้าเราก็ลงทีลงไปสองหลักหลักที่หกก็หนึ่งหลักนี่นะเราจะสลับไปให้จบแถวในแถวที่สามตอนนี้เราจบแถวที่สามด้วยหลักทีทั้งหมด24หลักเราก็จะเชื่อมต่อกับสองห่วงโซ่แรกที่เราเริ่มแถวทีนี้ในแถวที่สี่เราก็ถักขึ้นมาสองห่วงโซ่หลักแรกเหมือนเดิมลงทีสองหลักสองหลักถัดมาทีแค่หนึ่งหลักต่อหนึ่งหลักไปนี่นะแล้วก็มาในหลักที่สี่แล้วก็ทีสองหลักลงไปในหลักที่สี่สลับมาที่หลักที่ห้ากับหกลงทีแค่หนึ่งหลักต่อหนึ่งหลักไปเราก็จะสลับแบบนี้สำหรับในแถวที่สี่ลงสองหลักในหนึ่งหลักแรกหลักที่สองกับสามลงแค่หนึ่งแล้วก็สี่ลงสองหลักห้ากับหกลงแค่หนึ่งหลักพอมาเจ็ดก็ลงสองหลักสลับไปก็จะเป็นสองหนึ่งหนึ่งแล้วก็สองหนึ่งหนึ่งไปให้จบแถวในแถวที่สี่นะจบแถวที่สี่ด้วย32หลักทีเราก็เชื่อมต่อกับสองห่วงโซ่แรกที่เราเริ่มแถวทีนี้เราก็จะขึ้นมาสองห่วงโซ่เริ่มในแถวที่ห้าเริ่มต้นเหมือนเดิมด้วยสองห่วงด้วยสองหลักทีในห่วงแรกเราก็ลงทีลงไปสองหลักในห่วงแรกในแถวที่ห้าเราจะทีหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงไปสามเราก็ลงหนึ่งสองสามเราก็กลับมาเริ่มต้นด้วยทีสองหลักเราก็ถักทีหนึ่งหลักต่อหนึ่งไปสามหนึ่งสองสามนี่นะคะพอจะเข้าใจหลักการนะหลักที่หนึ่งซ้ำสองหลักลงไปหลักที่สองสามสี่สามหลักตรงนี้ลงแค่หนึ่งกับหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งพอมาในหลักที่ห้าก็ลงสองหลักลงไปแล้วหกเจ็ดแปดสามหลักตรงนี้ก็ลงหนึ่งต่อหนึ่งนี่นะแถวที่ห้าถักให้จบแถวจบแถวที่5ด้วย40หลักทีเชื่อมต่อที่2ห่วงโซ่ที่เราเริ่มแถวถักขึ้น2ห่วงโซ่แถวที่6เราจะถักทีหนึ่งต่อหนึ่งไปให้จบแถวจะยังได้ทีทั้งหมด40หลักเหมือนเดิมแถวที่6นะแถวที่6ถึงแถวที่11เลยถักทีหนึ่งต่อหนึ่งไปจะได้ทีทั้งหมด40หลักเหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยนุดีจะกลับมาอีกทีตอนที่เราจบแถวที่11เลยตอนนี้นุดีก็จบในแถวที่11ก็จะส่งออกมาน่ารักน่ารักแบบนี้แล้วเชื่อมต่อกับสองห่วงโซ่แรกที่เราเริ่มต้นเราจะได้ทั้งหมด40หลักก็คือรวมสองห่วงโซ่นี่คือ1หลักแล้วก็หลักที39หลักก็จะเป็น40หลักทีนี้ในแถวที่12เพื่อเป็นการเก็บงานเราถักขึ้นมา1ห่วงโซ่แล้วเราก็จะถักเลื่อนห่วงสอดเข้าไปในหลักแรกเ
ดึงไหมขึ้นมาเลื่อนห่วงหลักที่สองเลื่อนห่วงเลื่อนห่วงให้จบแถวนะสำหรับแถวที่12ก็เป็นการเก็บความยืดหยุ่นก็จะฟิตขึ้นแถวที่12นะเลื่อนห่วงจบแถวที่12แล้วเราก็เชื่อมต่อกับ1ห่วงโซ่ที่เราเริ่มแถวที่12เราก็เชื่อมต่อแล้วก็1ห่วงโซ่ล็อกงานเป็นอันตัดใหม่นะทีนี้เราจะมาต่อกันที่ดวงตานะเราจะเปลี่ยนมาใช้เข็มเบอร์ 5.25 สำหรับนุดีเนี่ยนุดีใช้สีดำกับสีขาวเป็นดวงตาก็จะเริ่มต้นด้วยสีดำก่อนด้วยการถักขึ้นมา2ห่วงโซ่นะคะสองห่วงโซ่แล้วก็ถักคอทอ6หลักในห่วงแรกคอทอนะคะอีกชื่อที่เรียกว่าลายทาง Xคอทอ6หลักแล้วก็เชื่อมต่อกับห่วงโซ่ที่2เพราะเมื่อกี้เราเริ่มต้นด้วย2ห่วงโซ่นะเชื่อมต่อแล้วก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่ล็อกไว้ตัดใหม่นะคะเราจะเปลี่ยนมาที่สีขาวล็อกหัวเข็มก่อนก็ถักติดกับงานขึ้นมาแบบนี้ทีนี้เนี่ยถักขึ้นมา2ห่วงโซ่ถักขึ้นมาแค่1ห่วงโซ่นะคะไม่ใช่2 1ห่วงโซ่แล้วก็ถัก1หลักคอทอซ้ำลงมาในจุดเดิมทีนี้เราก็ถักใน1ห่วง1ห่วงเนี้ยคอทอลงไป2หลัก2คอทอต่อ1ห่วงโซ่ด้านล่างต่อ1คอทอด้านล่างนะก็คือเมื่อกี้เรามี6คอทอในแถวสีขาวแล้วก็จะมีทั้งหมด12คอทอสิบสองแล้วก็เชื่อมต่อกับ1ห่วงโซ่ที่เราเริ่มขึ้นมา
ลูกกดหัก1โซล็อกงานตัดไหมแค่นี้นะคะทำตาให้ได้ทั้งสองข้างนะนี่คือดวงตานะมาต่อกันที่สีฟ้านะคะแล้วก็ยังอยู่ที่เข็มเบอร์ 5.25 นะต่อมาเราจะถักหนวดนะเริ่มต้นด้วย2ห่วงโซ่แล้วก็คอทอลงไปในห่วงโซ่แรกคอทอ4หลักคอทอ4หลักแล้วให้เชื่อมต่อที่หลักแรกยืนห่วงขึ้นมาถักขึ้นมา1ห่วงโซ่ถักคอทอลงไป2หลักในทุกๆห่วงนะจะได้ทั้งหมด8หลักคอทอแต่หลักคอทอเราก็เชื่อมต่อกับคอทอหลักแรกถักขึ้นมา1ห่วงโซ่ถักคอทอ1ต่อ1ไปก็จะได้ทั้งหมด8หลักเหมือนเดิมในแถวที่3นะเราแปดหลักแล้วเชื่อมต่อกับคอทอหลักแรกที่เราเริ่มต้นนะก็จะเริ่มงุ้มลงไปแบบนี้ทีนี้ในแถวที่สี่เนี่ยถักขึ้นมา1ห่วงโซ่เราจะทำการรวบนะเรามีทั้งหมด8หลักเราก็จะรวบสองหลักด้วยการสอดเข้าไปในหลักแรกดึงไหมขึ้นมาสอดเข้าไปในหลักที่สองดึงไหมขึ้นมาได้3เส้นบนเข็มรวบไหมผ่าน3เส้นก็เราจะรวบจาก8หลักให้เหลือ4หลักด้วยการรวบ2รวบ2ทีนี้ก็เชื่อมต่อกับคอทอหลักแรกทีนี้เนี่ยถักขึ้นมา1ห่วงโซ่แล้วก็เราจะเหลือทั้งหมด4นะ1 2 3 4เราก็ถักคอทอ1ต่อ1ไปในแถวที่5นะตอนนี้คอทอ1ต่อ1ไปในแถวที่5เราก็จะได้ทั้งหมด4หลักแถวที่5แถวที่6แถวที่7นะเพราะฉะนั้นจบแถวที่7เราก็จะได้คอทอทั้งหมด4หลักเหมือนเดิมวันนี้จะกลับมาอีกทีตอนที่เราจบแถวที่7เลยนะจบแถวที่7นะคะคอทอ4หลักเหมือนเดิมเชื่อมต่อกับคอทอหลักแรกเชื่อมต่อโดยเลื่อนห่วงถัก1ห่วงโซ่ล็อกงานเก็บไหมไว้ยาวนิดนึงสำหรับเย็บติดนะทีนี้ข้างในนี้ถ้ามีนุ่นก็ให้ใส่นุ่นแต่ว่าของนุ่นดีเนี่ยนุ่นดีไม่มีนุ่นนุ่นดีก็จะใช้ไหมพรมนี่แหละยัดเข้าไป
ก็ใช้ไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าหนวดเราไม่ได้มีขนาดใหญ่มากนะก็น้องดีจะตัดประมาณเท่านี้ก่อนยัดเข้าไปในหนวดนี่นะคะก็ได้แบบนี้ขนดีก็ยัดเข้าไปอยู่แค่ในจุกนะส่วนตรงที่เป็ดก้านหนวดนิดนึงตรงนี้ก็ไม่ใส่แค่เข้าไปในจุกตรงนี้ก็จะออกมาเป็นทรงแบบนี้นะทำให้ได้ทั้งหมด2ข้างนะ